การทำหนังสยองขวัญ นะครับเรื่องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต้องมาก่อนต้องมีคอนเซ็ปที่เรารู้สึกว่าผมอยากเล่าหนังสั้นเรื่องนี้ครับผมผีตามคนผมอยากทราบไอเดียครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมเราถึงทำเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทาง Apple ก็มาชวนให้ทำหนังที่ถ่ายด้วย iPhone 13 Pro นะครับก็เขาก็มีคอนเซปต์ว่าเขาอยากจะทำหนังสยองขวัญซึ่งมันจะมีโหมดที่ถ่ายด้วยโลไลท์อะไรเงี้ยครับเหมือนอยากจะให้ถ่ายเป็นหนังสั้นแบบเหมือนฟูลสเกลเหมือนกับการทำหนังจริงๆทุกอย่างเลยครับแค่เรารีมูฟเอากล้องถ่ายหนังจริงๆออกแล้วก็เอา iPhone เนี่ยไปถ่ายแทนทุกอย่างก็จะเหมือนการทำหนังจริงๆของผมทุกอย่างเลยครับแล้วก็ลองอยู่ในสภาวะที่แบบว่าเอ็กซ์ตรีมทุกอย่างแบบว่าลองดูเลยว่ามันถ่ายหนังจริงๆได้ไหมอะไรเงี้ยครับมันเหมือนการทดลองเหมือนทดสอบกันดูครับแล้วเขาไม่ได้ทำกันแบบว่าแบบลองกันในเซตเล็กๆอะไรเงี้ยลองแบบไปในโลเคชั่นที่แบบไปในป่าในน้ำถ่ายไฟถ่ายแบบหนังผีกันแบบเต็มสตรีมจริงๆครับครับผมเท่าที่เห็นมาก็มีหลายฉากที่น่าสนใจมากเลยนะฮะคราวนี้ผมถามก่อนความคิดแรกตอนที่ทาง Apple เขาชวนเรารู้สึกไหมว่าเอ้ยมือถือแค่นี้จะทำได้เหรอมันมีความรู้สึกแบบนั้นไหมครับคือผมเป็นคนแบบเรื่องมากแล้วครับแต่ว่าเราเวลายิ่งถ่ายหนังสยองขวัญครับมันมีการเล่าเรื่องด้วยภาพเยอะแล้วก็มีความต้องการดีเทลต่างๆเยอะยิ่งในความมืดอย่างอะไรเงี้ยครับมันก็ยิ่งต้องการรายละเอียดถ้าเกิดหนังผีแบบว่าสว่างเกินไปก็ไม่ได้มืดเกินไปก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันถ่ายด้วย iPhone นะครับมันจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นที่ผมต้องการได้หรือเปล่าอันนี้คือคำถามในใจก่อนที่เราจะออกไปทำงานมีความกังวลครับแต่โอเคเราอยากทดสอบเราอยากทดลองดูอะไรเงี้ยครับกับทีมก็เลยมาช่วยกันไฟล์เอาว่าแบบเฮ้ยโทรศัพท์เครื่องนี้มันทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับระยะเวลาที่เราตั้งแต่ออกกองจนจบเลยครับใช้ระยะเวลานานไหมฮะนานมากครับตั้งแต่ผมเริ่มคุยกับทางครีเอทีฟก็ครึ่งปีครับครึ่งปีในการที่แบบว่าเริ่มรู้จะทำโปรเจกต์นี้เริ่มเขียนบทแล้วก็ออกกองอะไรครับระยะเวลาในการถ่ายทำก็ประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าที่คุยมาจริงๆตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์นี่คือประมาณครึ่งปีได้ครับกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ออกเป็นภาพยนตร์ครับคราวนี้เราลองเปรียบเทียบระหว่างถ่ายด้วยกล้อง iPhone กับกองถ่ายเดิมที่เราถ่ายพวกด้วยกล้องซินีม่าใหญ่ๆความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของระยะเวลารู้สึกว่ามันเบาลงเยอะเลยฮะมันเบาลงเยอะในแง่แบบว่าการที่จะต้องมีทีมงานมาแฮนเดิลกับกล้องถ่ายหนังขนาดใหญ่เลยครับมันก็จะลดตรงนั้นลงแต่เราก็จะไปเทสว่าอ่ะเรื่องแสงเรื่องอะไรเงี้ยกับ iPhone อ่ะแบบไหนที่จะเหมาะสมที่สุดที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับเราก็ทำกันบ้านกันหนักมากในการที่จะเทสทุกอย่างก่อนที่จะออกไปถ่ายเพื่อจะให้ผลลัพธ์อย่างที่บอกครับในความคิดพี่โอ2สัปดาห์ที่ถ่ายทำในช่วงโปรดักชันเนี่ยคิดว่าเร็วหรือว่ากลางๆหรือว่าช้าจริงๆแล้วถือว่าถ้าเกิดเป็นการถ่ายหนังถ้าทำหนังปกติก็คือเราก็ใช้เวลาเท่านี้แหละในการทำหนังอะไรเงี้ยครับในเรนที่เราได้หนังความยาวประมาณนี้ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในโรงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยผมพูดได้เลยว่าทุก process ที่ทำในโปรเจกต์เนี้ยมันเหมือนการทำหนังจริงๆเลยเรื่องนึงไม่ได้มีแบบว่าการ compromise หรือว่ารู้สึกว่าพอถ่ายด้วยโทรศัพท์ก็คงเป็นประมาณนี้หรืออะไรเงี้ยคือแบบผมคือเหมือนถ้าผมทำสี่แพ่งเนี่ยผมก็เหมือนผมทำอย่างนั้นเลยครับกับโปรเจกต์นี้ทุกอย่างนะครับไม่มีประนีประนอมกับอะไรในความต้องการของตัวเองอะไรเงี้ยครับเพื่อจะรู้ว่ามันจะไปได้ถึงแค่ไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นมือถือเราก็จะทำแบบเล่นๆอันนี้ไม่ใช่คือเราก็ทำแบบจังเลยผมอยากได้อย่างเงี้ยแบบว่าเราจะทำยังไงให้มันได้สิ่งเนี้ยจะผมก็จะพยายามพุชไปทุกอย่างครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความท้าทายกันบ้างเพราะว่าด้วยความเป็นที่เป็นหนังผีนะครับหนังสยองขวัญที่จะต้องมีการเล่นแสงค่อนข้างเยอะใน iPhone 13 Pro หลังจากที่เราได้ลองเอาไปถ่ายทำแล้วเนี่ยความท้าทายมากที่สุดของเขาคืออะไรครับคือถ่ายในที่มืดครับคือผมรู้สึกว่าแรกๆผมจะกังวลก่อนว่ามันจะถ่ายในที่มืดได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องการดีเทลครับหนังสยองขวัญต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าในดีเทลนั้นอะมันจะเห็นรายละเอียดไหมมันจะดูน่ากลัวไหมครับคือความน่ากลัวมันเกิดอยู่ในความพอดีของความมืดอะครับมันต้องมืดแค่นี้มันถึงจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราต้องให้ได้ผลลัพธ์แบบนั้นจริงๆไงอันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องขยับไปอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยด้วยตัวของกล้องอยู่แล้วที่ของ iPhone อยู่แล้วครับที่แบบว่าสามารถถ่ายได้ดีอยู่แล้วกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมาแล้วพอเราได้มืออาชีพที่มาช่วยเสริมเข้าไปเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันถ่ายไปบางทีผมก็ลืมเหมือนกันว่าผมใช้โทรศัพท์กำลังถ่ายหนังอยู่
มันเผลอจริงนะครับบางทีแบบไปออกกองแล้วก็ลืมไปอาหารไปอีกทีเฮ้ยเรากำลังใช้โทรศัพท์ถ่ายหนังกันอยู่ครับแล้วเรื่องของการจัดแสงจัดไฟแตกต่างไหมจากที่แบบว่าถ่ายกองใหญ่เพราะว่าจะต้องถ่ายกับกล้องซีนีม่าซึ่งเทรนก็ดีกว่านะครับค่ะ F อะไรต่างๆก็ดีกว่าเยอะเลยเรื่องการจัดไฟเหมือนกันไหมหรือว่าแตกต่างกันแตกต่างกันครับแตกต่างกันเราต้องแบบไปทดสอบเราต้องรู้ว่ามีข้อจำกัดอะไรโฟนมีข้อจำกัดอะไรมันเราจะพุชเราจะเสริมสิ่งต่างๆเข้าไปได้ยังไงจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการมันต้องมีการทดลองทดสอบแบบมหาศาลเลยครับกว่าเราจะออกไปออกกองเราได้ผลลัพธ์แบบที่เราอยากเห็นในภาพยนตร์เลยนะครับแต่เราจะไม่โกงครับเราใช้อุปกรณ์เราจะใช้อุปกรณ์ถ่ายหนังจริงๆใช้ไอโฟนถ่ายจริงๆทั้งเรื่องโดยที่แบบว่าไม่ได้โกงไปแบบว่าเสริมทำซีจีอะไรคือเอาแบบที่มันถ่ายได้นี่แหละอุปกรณ์แมนนวลที่ใช้คนไปตั้งไฟนี่แหละทำให้มันเกิดผลลัพธ์นั้นให้ได้ครับนอกจากอุปกรณ์พวกไฟแล้วมีอุปกรณ์เสริมอื่นไหมครับที่เราใช้งานระหว่างการถ่ายทำก็มีอย่างที่บอกครับมีตั้งแต่เคนใหญ่ๆจนถึงไม้ไผ่เอามาต่อกับไอโฟนเป็นเบื้องหลังครับแล้วก็มีเมาส์ที่เอาไว้จับไอโฟนอะไรที่แบบว่าจะโอเปเรตมันได้จริงๆเลยอะไรเงี้ยครับแบบเล็กมันทุกอย่างคือทำได้ตั้งแต่อุปกรณ์เล็กๆจนใหญ่หมดเลยฮะบางทีเห็นเครนใหญ่ๆเนี่ยแบบถือแค่ไอโฟนเครื่องเดียวขึ้นไปบนเครนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ได้ลองอยู่หลายชนิดหลายอย่างของการถ่ายทำแบบถ่ายในที่พืชถ่ายในไฟถ่ายในโพสสารพัดนะครับลองไปเยอะอยู่เหมือนกันวิธีการเล่าเรื่องกันบ้างครับผมหรือว่าวิธีภาพที่เราได้ด้วยความที่เป็นหนังสยองขวัญนะฮะพี่โอใช้หลักการอะไรในการเล่าซะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องนี้คือการทำหนังสยองขวัญนะครับเรื่องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับมันต้องมาก่อนมันต้องมีคอนเซปต์ที่เรารู้สึกว่าผมอยากเล่าผมรู้สึกว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดหรือ export ต่อไปให้มันมีความน่าสนใจมีความน่ากลัวมีเรื่องของเรื่องราวของตัวละครที่แบบเราสามารถอินกับมันได้เพราะว่าหนังผีมันจะไม่ใช่แค่ว่าเรามาหลอกผีตกใจครับครับเราต้องเชื่อก่อนว่าตัวละครแต่ละตัวเขามี background ที่มายังไงเขาต้องการอะไรมีความโกรธความเศร้าอะไรยังไงคนจะติดตามตัวละครนะครับพอเราได้คอนเซ็ปต์ที่ดีอย่างเรื่องหน้ากากผีตาโขนนะครับเรื่องตัวละครเรื่องอะไรก็คือแบบก็เขียนบทออกมาได้แบบเต็มที่ครับรู้สึกว่าสนุกกับการทำมากเลยครับทำไมต้องเป็นผีตาโขนด้วยครับคือผมว่าหนึ่งเลยมันเป็นคอนเซปต์ที่ไม่เคยมีใครเอามาเล่นเป็นหนังสยองขวัญเลยทั้งที่ไม่เคยเจอมันเหมือนเป็นไอคอนของประเทศเราด้วยซ้ำนะครับแบบของเมืองเลยของประเทศไทยอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยมันเป็นผีตาโขนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนเด็กๆเราเห็นผีตาโขนรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวนะเหมือนเอามาใส่กันในงานมันสนุกสนานเป็นงานสนุกสนานเป็นแบบเฟสติวัลที่มีสีสันมากกว่าเราก็นึกว่ามันเป็นแบบนั้นตอนเด็กผมแบบเห็นผีตาขนผมอุ้ยมันมีเรื่องอะไรไหมแบบน่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่อะไรเงี้ยแต่พอผมมาทำหนังกับไอโฟนครับมันไปรีเสิร์ชไปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมรู้สึกว่าอุ้ยเขามีแบ็คกราวด์ที่น่าสนใจมีเรื่องในแบบเหมือนเป็นนิทานชาดกเป็นเรื่องอะไรแบบผีตาขนมาจากผีตามคนนะครับเอ้ยทำไมผีตามคนล่ะอะไรเงี้ยมันยิ่งรีเสิร์ชย้อนกลับไปมันพบเรื่องที่แบบอุ้ยน่ากลัวน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับหน้ากากเนี่ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเอลิเมนต์ที่ดีในการที่จะมาเขียนบทภาพยนตร์เป็นแบบหนังสยองขวัญหนังสั้นเรื่องนี้มากๆเพราะว่าผมเองก็เป็นคนอีสานนะคือรู้จักผีตาโขนแต่เผินๆพอได้ฟังเป็นสตอรี่ที่มันผูกเรื่องขึ้นมามันก็ทำให้ชวนติดตามมากขึ้นแล้วเราก็มาผูกเรื่องกับที่มีการลักขโมยมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ทำให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้นคราวนี้เรื่องของภาพไฟล์ภาพแล้วกันครับไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายทางทีมงานได้ใช้แอปพลิเคชันคาเมราธรรมดาหรือมีแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับในส่วนมีหมดเลยครับเราใช้แอปพลิเคชันของ iPhone จริงๆถ่ายด้วยมีแอปพลิเคชันที่เราใช้Filmic Pro ในการถ่ายแล้วก็ถ่ายออกมาเป็น 4K อะไรเงี้ยครับก็คือแบบเป็นอุปกรณ์แบบเรียกว่าผมว่าเป็นพื้นฐานของ iPhone นะครับก็คือคนทั่วไปก็สามารถถ่ายด้วย iPhone ได้สามารถถ่ายด้วย Filmic Pro ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็การใช้ Filmic Pro มันก็มาช่วยเรื่องเทคนิคต่างๆการเรียงจัดเรียงไฟล์ต่างๆด้วยแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ในการแบบบางทีเราชิปเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยครับทันทีอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดเราใช้แอปของ iPhone จริงๆมันจะเวลาเปลี่ยนเลนมันจะมีรอยต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ Filmic Pro มันช่วยแบบทำให้แบบมันไม่สะดุดมันไปต่อได้บางทีถ่ายแบบเค้าเรียกvertical effect อย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่ากล้องดอลลี่อินแต่ซูมเอาให้มันได้แบ็คกราวด์ข้างหลังอย่างนี้ครับมันต้องเปลี่ยนเลนนะครับฟิล์มิกโปรมันช่วยเปลี่ยนเลนแล้วก็ทำให้แบบมันถ่ายช็อตแบบนี้ได้อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วก็เป็นแบบว่าค่อนข้างที่เป็นพื้นฐานไม่ได้โมไม่ได้เสริมไม่ได้เอาไปต่อกับอุปกรณ์ที่มันนอกเหนือจากที่ตัวมันทำได้ครับผมก็หลักๆก็มีใช้แอปพลิเคชันเสริม
แต่พวกตัวกล้องตัวอุปกรณ์อะไรก็คือใช้ iPhone ก็คือใช้เลนส์ของ iPhone ใช้ทุกอย่างของ iPhone ทั้งหมดครับแต่จะมีเสริมแค่พวกกริปพวกจิมพวกกริปเฉยๆเนาะเท่าที่ผมเห็นมีช็อตในโดรนด้วยอันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นเหมือนมุมภาพจากมุมสูงตอนนั้นใช้เทคนิคอะไรเอ่ยก็ใช้โดรนนะครับเอาอุปกรณ์เอาไอโฟนนี่แหละตอบขึ้นไปบนโดรนแล้วก็ถ่ายแบบมุมสูงขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยครับงานผีตะโขนมันแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบกว้างใหญ่ครับแล้วก็พออยู่บนมุมนั้นก็ได้มุมที่แปลกตาอะไรเงี้ยครับก็สามารถแบบขึ้นไปลิกได้เลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นกล้องถ่ายหนังก็เรื่องใหญ่เหมือนกันครับจะเอาขึ้นไปก็ต้องแบบใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเพราะกล้องมันใหญ่อะไรใช่เพราะกล้องมันใหญ่นั้นหนักนะฮะครับอันนี้ก็เบาด้วยแล้วก็ได้ภาพที่ต้องการครับถือว่าพอใจไหมครับภาพที่เราได้พอใจเลยครับในบางช็อตบางซีนเนี่ยมีช็อตที่แบบผมชอบมากๆเลยนะครับผมว่าเอ้ยมันได้แบบได้ผลลัพธ์แบบนี้ด้วยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีบางอันที่แบบเอ้ยผมรู้สึกว่าแบบถ้ามันเสริมถ้ารุ่นต่อๆไปเขาทำเพิ่มอะไรเงี้ยมันจะทำยิ่งทำให้มันมีศักยภาพในการที่มันจะเอามาถ่ายหนังแบบได้จริงๆเหมือนกันนะแบบว่าเหมือนอย่างมือสมัครเล่นพอจะเริ่มขึ้นมาทำอย่างเงี้ยทำหนังนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะแบบเฮ้ยมันเวิร์กเหมือนกันอะไรเงี้ยในหลายอย่างนะครับรู้สึกว่ามีเล็กๆน้อยๆที่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าปรับถ้าแก้มันจะออกมาดีเลยอ่ะครับเมื่อกี้มีพี่โอบอกว่ามีซีนที่ชอบมากที่สุดคือซีนไหนครับในหนังสั้นเรื่องนี้อย่างฉากท้ายเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าผมมาจะไม่ค่อยได้ถ่ายแบบว่าปัสประหลาดที่เป็นแบบไลฟ์แอคชั่นแบบนั้นจริงๆฮะส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นเปล่าๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำซีจีแมทกันตอนจบอะไรเงี้ยแต่เนี้ยแบบเราให้แบบว่าคนที่เขาเป็นศิลปินเป็นช่างปั้นหุ่นแบบนี้ครับเอาไว้ใช้ในภาพยนตร์ทำขึ้นมาจริงๆในสเกลที่ใหญ่มากๆครับมันสูงแบบสูงมากแล้วก็ใหญ่มากอะไรเงี้ยฮะแบบอยู่กับนักแสดงนี่แบบสเกลแบบโหแบบตัวใหญ่กว่ามากฮะแล้วก็ได้ทำรู้สึกแบบโหฟินเหมือนกันนะฮะที่ได้เห็นหุ่นยักษ์ขนาดนั้นในจอภาพยนตร์ที่เราไม่ค่อยได้ทำแบบนี้แล้วอันนั้นก็เป็นฉากนึงที่ผมประทับใจมากที่ได้ทำอะไรเงี้ยฮะครับฉากนั้นเท่าที่ผมจำได้นะครับก็คือเราเห็นตัวละครสัตว์ประหลาดขึ้นมาผมนึกว่าเป็น CG อย่างแรกแต่มาฟังจากพี่โอแล้วพี่โอว่านั่นคือเป็นหุ่นที่ทำขึ้นมาแล้วสิ่งที่ผมสามารถจับได้คือความละเอียดมันจะมีพวกเขี้ยวพวกอะไรซึ่งมันดูคมแล้วกล้อง iPhone 13ทำได้ขนาดนี้ครับ คือเรื่องในที่มืดนี่ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นไฮไลท์อันนี้ยอมรับจริงว่ามันพัฒนาขึ้นมาจากเดิมเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเอ้ยมันถ่ายในที่มืดเวิร์กเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากการถ่ายในที่มืดแล้วมันมีช็อตมูฟเมนต์ด้วยคราวนี้นี่เรื่องของการกันสั่นเป็นยังไงบ้างครับผมว่าใช้ได้เลยนะครับก็มีหลายๆช็อตที่อย่างที่ถ้าเห็นในเบื้องหลังหรือว่าดูในช็อตที่ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วหลายๆช็อตนั้นนะครับติดไม้ไผ่เลยครับไม่ได้มีอุปกรณ์กันสั่นหรือไม่ได้มีพวกแบบว่าโลนินอะไรอย่างนี้เลยฮะคือต่อแบบกับ iPhone แล้วแย่เข้าไปเลยครับคือแย่ไปที่ล้อแย่ไปที่หน้าคนแบบว่าเหมือนมีการโอเปเรตด้วยครับจากล้อมาแล้วขึ้นมาหน้าก็คือต่อจากไม้เลยครับอะไรเงี้ยมันก็เห็นเนี่ยคือคนที่นั่งพี่สีบาที่เป็นตากล้องครับเขาก็นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแล้วก็ถ่ายเลยครับก็ได้ภาพนั่นแหละครับนั่นคือผลลัพธ์ครับแล้วการพรีวิวเขาทำยังไงอะฮะคือมันสามารถต่อมอนิเตอร์แบบไวเลสได้ครับ oh. ก็คือว่ามีอุปกรณ์ต่อเข้าไปในไอโฟนแล้วผมก็ดูในมอนิเตอร์ได้ก็จะเห็นผมจะมีมอนิเตอร์แบบเหมือนพกพาครับก็แขวนไว้กับคอแล้วก็ผมก็อยู่มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแล้วก็ดูภาพไปด้วยพี่สีบาถ่ายมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแล้วก็นักแสดงก็อยู่บนมอเตอร์ไซค์ก็อยู่มอเตอร์ไซค์กันหมดเลยครับเหมือนแก๊งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ดูมอนิเตอร์ไปด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมคือตากล้องก็โอเปเรตไปเราก็ดูว่ามุมที่เราต้องการได้ไหมแล้วก็สั่งครับอันนี้ผมก็ตะโกนสั่งนั่งบนมอเตอร์ไซค์แล้วก็สั่งเลยครับทางการสั่นก็ได้ด้วยมีความยืดหยุ่นในการทำงานผมว่ามันสามารถใช้ทำงานได้มันมีบ้างครับที่แบบว่ามันสั่นเกินไปแต่ว่าผมก็สามารถเอาไปใช้ในเครื่องตัดครับผมก็ไปสเตบิไลซ์ได้เอาไปครอปไปอะไรนิดนึงได้แล้วมันก็ออกมาโอเคครับที่ถ่ายมีโปรเลสได้ถ่ายโปรเลสบ้างไหมครับหรือว่าเอาแค่ไฟล์จากนี้ก็เหมือนเป็นทั้งหมดเลยครับก็ถ่ายด้วยโปรเลสทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยฮะได้ไฟล์โปรเลสออกมาเราคิดว่ามันเพียงพอสำหรับงานของเราไหมที่เราพอใจไหมกับไฟล์โปรเลสตัวนั้นคือถ้าในมองในมุมโปรเฟชชั่นอลผมรู้สึกว่าเวลาผมเห็นมันขึ้นจอใหญ่ในบางโปรเซสของการทำงานครับอย่างผมทำเสียงผมมันต้องขึ้นจอใหญ่แล้วผมจะเขียนภาพบนจอเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโอเคนะถ้าเกิดคิดว่าเราถ่ายด้วยโทรศัพท์อ่ะแล้วมันขึ้นจอใหญ่ได้ขนาดนี้โดยที่ผมรู้สึกว่าภาพมันยังได้แบบนี้อยู่ผมรู้สึกว่าโอเคมันแน่แหละมันก็คงไม่ได้แบบโอ้เหมือนกล้องถ่ายหนังหรอกแต่ผมรู้สึกว่าอ่ะด้วยศักยภาพของโทรศัพท์อ่ะมันได้ประมาณนี้ผมโอเคแล้วก็ในโปรเซสในการทำงานเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นเหมือนขั้นตอนในการทำหนังทั่วไปสำหรับผมแล้วไม่ได้ยุ่งยากจนผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้
ยุ่งจังเลยหรืออะไรเงี้ยไม่ได้สุดขนาดนั้นแต่มันก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างในการที่เราแบบว่าไปปรับสีภาพมีบางส่วนที่เราอาจจะปรับไม่ได้แบบเต็มที่เหมือนการใช้กล้องถ่ายหนังแต่ว่ามันอยู่ในความที่รู้สึกว่าเอ้ยเราแฮปปี้พอใจไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเป็นอุปสรรคจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังต้องอีกว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยู่ในสแตนดาร์ดที่เราโอเคครับแสดงว่าโปรเรสที่เราถ่ายมาสมมติว่าเราตั้งใจจะเกรดสีให้ได้ 100% เท่านี้ผมถามหน่อยว่าโปรเรสตัวเนี้ยได้กี่เปอร์เซ็นต์จากที่เราตั้งใจเอาไว้ผมว่า 80-90% เลยนะสำหรับผมอะหมายถึงว่าทำในสเกลนี้ด้วยนะครับผมในสเกลที่คิดว่ามันจะเป็นหนังอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้คุณภาพที่แบบเราเอามาดูบนจอใหญ่แล้วมันโอเคในมุมเรามันมีบางคนที่มาดูด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโทรศัพท์นี่มันโอเคว่ะมันโอเคว่ะเพราะทุกคนจะกังวลเรื่องนี้ฮะว่ามันจะได้คุณภาพไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าฟินิชของมันจริงๆเอาโอเคแหละทุกคนก็จะดูในคอมพิวเตอร์ดูในโทรศัพท์ดูในจอทีวีที่บ้านแล้วผมรู้สึกว่ามันเหลือเฟืออยู่แล้วครับผมคือบางทีถ้าไม่บอกนี่บางคนอาจจะคิดว่านี่คือกล้องใหญ่ถ่ายนะครับเห็นช็อตนึงที่เราใช้ฟีเจอร์ซีเนมาติกโหมดครับตอนนั้นแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ได้ใช้งานจริงเอาแบบยูสเซอร์ก่อนแล้วครับตอนใช้ครั้งแรกสนุกมากครับคือเราเป็นผู้กับหนังแล้วครับบางทีเราถ่ายอะไรแล้วแบบมันแบบว่าชิปไปชิปมาแล้วมันสนุกผมมากเป็นจริงถ้าเกิดว่ากับ iPhone เนี่ยอันนี้ผมสนุกสุดในการที่ผมจะเล่นฟังก์ชันเนี่ยแต่พอเอาไปใช้จริงๆก็รู้สึกว่าเอ้ยหนังผีมันจะมีช็อตแบบนี้เยอะพวกช็อตที่แบบว่าต้องชิปจากชิปโฟกัสสมมติเรากลัวใช่มั้ยฮะมันก็ต้องชิปไปที่จุดที่กลัวแต่บางทีมันยังไม่เห็นแล้วมันต้องค่อยๆเผยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชิปกลับไปกลับมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนังผีต้องใช้อยู่แล้วแล้วอันนี้มันเหมือนอ่ะมันตอบโจทย์หนังทางนี้อยู่การอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยก็ได้ใช้ในหนังนะครับมีฉากนึงที่เห็นแบบตัวนั้นหันไปตัวละครแบบว่าเหมือนเห็นตำรวจแล้วก็หันกลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรก็ได้ใช้แบบในโหมดนี้อะไรอย่างเงี้ยอีกช็อตนึงเรื่องของมาโครกันบ้างผมแอบเห็นนะฮะแอบสังเกตเห็นมันจะมีโหมดที่เราถ่ายใกล้มากๆครับตัวนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่เราได้ถ่ายทำครับก็อันนี้เป็นช็อตยอดคิดของหนังผีอยู่แล้วครับครับคือหนังผีเนี่ยถ้าไปดูหนังที่ผมทำมาเนี่ยมันก็จะต้องมีช็อตแบบว่าเหมือนถ่ายใกล้โคสอัพตาโคสอัพความรู้สึกของตัวแสดงครับเหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นเทคนิคของหนังสยองขวัญเหมือนกันนะครับครับคือเวลาเราดูหนังพวกเนี้ยเราต้องสัมผัสได้ว่าตัวละครกลัวครับไม่งั้นคนดูจะไม่กลัวมันเหมือนพอเราถ่ายที่ตามันเลยจำเป็นนะครับในการในหนังสยองขวัญเราก็เลยแบบเอ้ยใช้อันนี้มันถ่ายมาโครเข้าไปก็เอาไปใช้ประโยชน์ในหนังนี้ได้พอดีครับคือบังเอิญมากที่หลายๆอย่างในนี้มันตอบโจทย์ในการเอาไปทำหนังสยองขวัญอะไรเงี้ยโพสต์โปรเซสของเรานี่ปกติเราตัดในระบบ Mac หรือเปล่าหรือว่าตัดในใช่ครับทีมตัดต่อผมใช้ Final Cut ใช้ Final Cut ครับก็ไฟล์โปรเรสที่เอาไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยใช่ครับแบบเทคนิคทาง Apple ที่แบบเขาก็จะมาจากเมืองนอกเลยนะเขาพอรู้ว่า Final Cut ปุ๊บเขาบอกโอเคจบทุกอย่างมันจะง่ายหมดเลยฮะถ้าใช้ Final Cut ทำกับ iPhone แล้วก็อันนี้ใช้อยู่แล้วนะครับผมตัด Homestay ตัดอะไรเงี้ยตัดEditor ผมใช้ Final Cut อยู่แล้วแล้วก็มันมีพวก Cinematic Mode อะไรเงี้ยครับพอใช้ Final Cut มันก็ไปปรับนู่นนี่นั่นเพิ่มได้ง่ายมันก็จะเห็นไทม์ไลน์เห็นอะไรที่มันแก้ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยครับเราฟังจุดดีไปค่อนข้างเยอะเท่าที่เราถ่ายตรงนี้เพราะว่ามันมีช็อตที่เราถ่ายกลางแจ้งด้วยเพราะตอนมีอีเวนต์ตาโขนเนาะเราเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความร้อนเรื่องของแบตเตอรี่อะไรยังบ้างไหมครับลองแชร์ให้ฟังเจอครับคือเนื่องจากเวลาเราเอาไปใช้งานในงานโปรเฟชชั่นอลครับมันถ่ายโหดครับคือมันถ่ายต่อเนื่องกันตลอดเวลาอย่างยาวนานครับพอถ่ายนานๆแบบในเต็มซีนหนึ่งมันร้อนร้อนมากร้อนแบบบางทีก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะคือมันยังไม่เกิดนะครับแต่กลัวว่าไฟล์มันจะเออร์เลอร์อะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีการเตรียม iPhone ไว้หลายเครื่องครับเป็น20กว่าเครื่องครับพอมันเริ่มร้อนปุ๊บเราก็จะไม่เสี่ยงครับเราก็จะเอา iPhone เครื่องที่ร้อนมากเนี่ยเอาไปแล้วก็เอาเครื่องใหม่มารีเฟรชแทนอะไรเงี้ยครับอ๋องานมันไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไรเพิ่มเติมใช่ก็ถ่ายผมเห็นคอนดิชั่นค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมครับมีทั้งไฟมีทั้งกลางแจ้งมีทั้งมีน้ำด้วยครับช็อตในน้ำด้วยก็เอาครบอะครับก็คือว่าหนังผีโดยเจนเนอรัลทั่วไปทำอะไรผมทำหมดครับเอาหมดลองหมดทุกอย่างว่ามันทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับอีกช็อตที่ผมชอบก็คือการเล่าเรื่องจากแบบมุมมองของนักแสดงมุมมองจากหน้ากากบ้างมุมมองจากแบบเหมือนคนนักแสดงนำเองเดินเหมือนเรากำลังเป็นเขาอยู่ครับตัวนี้ iPhone ช่วยได้เยอะไหมครับถ้าเทียบกับการถ่ายด้วยกล้องซีนีมาจริงช่วยได้เยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิจตอนที่เอา iPhone มาถ่ายเองครับถ้าเป็นกล้องถ่ายหนังนะครับ
มันต้องแฮนด์เฮลครับแล้วกิจคงไม่สามารถที่จะเอากล้องน้ำหนักเป็น10กิโลแบบมาแฮนด์เฮลได้ครับแต่พอเป็น iPhone ปุ๊บมันเขาสามารถถ่ายได้ง่ายมากเลยครับแล้วที่พี่สิบานตากล้องให้กิจเป็นคนถ่ายเพราะว่านักแสดงเขามีฟีลลิ่งอยู่ครับแล้วเขารู้เขามองที่ไหนครับพอเขามีฟีลลิ่งนั้นเขาสามารถถ่ายได้เพราะมันง่ายครับแล้วก็แบบเหมือนเอาตามที่เขาเห็นเลยเล่นตามนั้นไปอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนได้มุมมองที่ของเขาจริงๆเขามีการหายใจมีการหันไปมองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเรียวจากสิ่งที่เขาถ่ายแล้วช็อตที่เขาถ่ายคือใช้ในหนังครับครับผมมีคำถามเกี่ยวกับจะคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจสำหรับว่าที่ผู้กำกับในอนาคตละกันเผื่อว่ามีน้องๆมัธยมหรือกำลังเรียนอยู่ในระดับมหาลัยนะครับถ้าเขาคิดว่าวันนี้เขายังไม่พร้อมเขายังไม่ได้มีกล้องใหญ่ดีๆเลยเขายังไม่ได้มีกล้องมิเรอร์เลสเจ๋งๆพี่โออยากจะแนะนำอะไรเขายังไงได้บ้างครับสมมติว่าเขาถ้าอยากมาเป็นเขาอยากเป็นแผนพี่โอในอนาคตเลยก็จริงๆแล้วก็ควรทำหนังเยอะๆเลยครับจะด้วยอะไรก็ตามก็ทำหนังได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าตรงหน้าเขามันคือ iPhone นะครับผมมั่นใจว่าเขาไปทำหนังได้แน่นอนเพราะผมทำมาแล้วไม่ว่าจะมีอุปกรณ์เยอะๆหรือไม่มีอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับเขาสามารถผมมั่นใจว่ามันทำหนังได้ครับเพราะว่ามันมีศักยภาพต่างๆที่แบบว่าถ้าเทียบกับยุคผมอะครับเป็นกล้องแบบแฮนดี้แคมอย่างนั้นอะผมว่าอันนี้มันฉลาดมันทำได้มากกว่านั้นเยอะเลยถ้าผมมีอันนี้ตอนนั้นอะผมคงทำอะไรได้เยอะครับก็รู้สึกว่ามันเวิร์กสำหรับคนที่เริ่มต้นทำหนังเหมือนกันนะด้วยคุณภาพที่มีต่างๆอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วนอกจากอุปกรณ์นะฮะอันพี่ผมมีคำแนะนำไหมว่าอันไหนที่มันมีความสำคัญมากกว่าอุปกรณ์อีกถ้าในมุมมองของการที่จะเป็นผู้กำกับอย่างผมว่าไปถึงพัฒนาเทียบไปที่ตัวผู้กำกับใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าความเป็นตัวของตัวเองของผู้กำกับครับวิชั่นของเขาครับสำคัญนะครับเหมือนกับว่าการทำหนังมันเหมือนเราต้องการความคิดเห็นของผู้กำกับคนนั้นเป็นเฉพาะตัวครับอย่าเหมือนใครครับเอามุมมองของตัวเองนี่แหละมาทำหนังเอาชีวิตเอาสิ่งที่ตัวเองผ่านมาผ่านมุมมองตัวเองมาทำหนังแล้วมันการผู้กำกับมันจะสักเซสครับครับครับนะฮะนี่เป็นข้อคิดดีๆนะครับผมสำหรับว่าที่ผู้กำกับในอนาคตนะครับเผื่อใครได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับอุปกรณ์ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือแนวคิดนะครับแล้วก็การลงมือทำและการเป็นตัวของตัวเรานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะลาอยากให้พี่โอฝากผลงานนะครับผมกับท่านผู้ชมได้เลยก็อยากจะฝากหนังเรื่องผีตามคนเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกที่ถ่ายด้วย iPhone เลยครับแบบว่าก็ตามกลับไปดูนี่คือทั้งโลกนี่ก็ยังไม่มีการใช้ iPhone ถ่ายหนังช่องนี้เลยแล้วพูดถึงประเด็นนี้อย่างแบบเต็มที่ขนาดนี้ผมรู้สึกวันนี้เป็นครั้งแรกเอ้ยเรามาดูการทดลองนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมคิดว่ามันอยากให้ลองชมกันจริงครับครับผมครับโอเคครับผมติดตามผลงานของพี่โอตามช่องทางอื่นได้เพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวพวกผมจะขึ้นข้อมูลไว้ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่โอเป็นอย่างมากนะครับผมที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราได้ฟังนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับ